ดีๆนะดีๆเนี่ยไหวเปล่าไหวอยู่ค่ะพี่เอิร์ทโอเครีนั่งพักตรงนี้ก่อนนะโอเคขอบคุณค่ะโอเคอ่ะวันนี้กินข้าวที่บ้านพี่นี่แหละเดี๋ยวกลับไปบ้านก็ทำโน่นทำนี่ก็ปวดท้องไม่หายสักทีนะพี่เอิร์ทเหนื่อยไหมคะเนี่ยช่วยรีตำส้มตำทั้งวันเลยอ่ะโอ้โหรีตำส้มตำไม่เหนื่อยเลยแต่เหนื่อยตอบลูกค้าเปิดตัวแล้วเหรอคะลูกเห็นเขาเรียกว่าเจ๊เอิร์ทว้ายเปิดตัวแล้วเหรอคะเพื่อนสาวสุดคนก็อุ้ยเจ๊สวดอยู่ไหมเดี๋ยวให้พี่ชายมาจีบอะไรกันครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่เชื่อพี่เอิร์ทก็บอกเขาไปสิคะว่าพี่เอิร์ทเป็นแฟนลี่แค่นี้ก็จบเอางั้นเหรออ่ะลี่นั่งตัวนี้คิดว่าอยากกินอะไรเดี๋ยวพี่ไปเอาถุงน้ำร้อนมาให้เนี่ยซื้อให้น้องเชอร์ว่ายังไม่เคยใช้เลยค่ะพี่เอิร์ทพี่เอิร์ทเป็นผู้ชายที่ดูแลคนรอบข้างดีจริงๆเลยนะคะอบอุ่นอบอุ่นลี่อาจจะรู้สึกอบอุ่นแต่น้องพี่ทุกคนเนี่ยมันรู้สึกหวนหวยพี่มันหาว่าพี่นี่จู้จี้จุกจิกกับมันทั้งวันทั้งคืนลี่สัญญาเลยนะคะถ้าเกิดว่าลี่ได้แฟนแบบพี่เอิร์ทนะลี่จะไม่รำคาญเลย ว่าแต่เย็นนี้เรากินหมาล่ากันดีไหมคะปวดท้องกินเผ็ดไม่ดีงั้นก็ปังเย็นดีไหมคะของคาวสิของหวานนี่ไม่มีประโยชน์เลยงั้นก็พิซซ่าดีไหมคะมันมีแต่แป้งโอ้ยนี่รู้สึกหนหวยพี่เอิร์ทนั่นเนี่ยค่ะหยอกค่ะหยอกเอาเป็นว่าพี่เอิร์ททำอะไรลี่ก็กินได้หมดเลยนะคะได้งั้นรอพี่แป๊บนึงได้ค่ะเอาเชอร์ไหนว่าจะมาขัดหน้าไงไม่ยืนทำอะไรตรงนี้เนี่ยคือเชอร์ว่ามันมีอะไรแปลกๆอะค่ะเชอร์ก็เลยไม่กล้าเข้าไปอะค่ะอะไรแปลกเนี่ยค่ะคือเชอร์เห็นพี่ลี่นั่งซบพี่เอิร์ทแบบนี้มาสักพักแล้วนะคะก็เลยไม่รู้ว่าจะเข้าไปดีไหมอะค่ะนี่ซบกันแบบนี้กำลังสารภาพความในใจกันแน่ๆทีแรกก็ไม่อยากเชื่อน้องวินแต่ตอนเนี้ยบรรยากาศมันดูแปลกๆแล้วว่ะที่ผมคิดว่าเอิร์ทเนี่ยเห็นรูปแพ้โพลูกับผู้ชายแล้วมันเลยอยากมีใหม่บ้างแต่ผมก็ไม่คิดนะครับว่ามันจะรีบมีขนาดเนี้ยถึงต้องมีวันนี้เลยอ่ะไปแล้วโอ๊ย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 เดี๋ยวนี้ช่วยค่ะร้อนๆโอ๊ยร้อนๆโอ๊ย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 เฮ้ยตายแล้วไม่ใช่อย่าดูลูกไม่เอาไม่เอาไม่ดูนะลูกนะโอ๊ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเฮ้ยอะไรวะเนี่ยคนเดียวก็ฟันฟันมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีถ้ามีเธอแค่มีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีดีแค่มีเราตรงนี้ together เกิดมาเป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกันไปด้วยกันให้มันสุดๆต่างคนก็ต่างความคิดแต่ชีวิต